โอ้โหตื่นเช้ามาบรรยากาศแบบนี้นะกาแฟรสชาติแบบอร่อยแน่นอนฮะเนี่ยไม้ประดับสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่ไม้มงคลชีวิตจะมงคลก็นี่แหละอยู่รายล้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมีอะไรก็จิตใจของเราจะได้ผ่อนคลายสบายๆ สุดยอดเลยครับช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าวันศุกร์สุขใจจริงๆอ่ะตื่นมาก็กาแฟสักแก้วหนึ่งนี่แหละชีวิตคนเราก็ได้ตื่นขึ้นมาก็ถือว่าโชคดีแล้วนะแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเจอสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลนะอยู่รายล้อมตัวเองเนี่ยโอ้โหมันยิ่งสุดยอดมันทำให้สมองเราปลอดโปร่งทำให้เราเป็นคนมองโลกถือว่ามองโลกในแง่ดีคิดบวกอะไรมันก็ดีไปหมดแล้วนะอาหารตาถ้าเราเจอแต่สิ่งดีๆมันก็จะทำให้ส่งไปถึงจิตใจเราจิตใจเราก็จะดีผ่อนคลายนะไม่มีอะไรมาต้องกังวลได้สิ่งดีๆเข้าไปในสมองในจิตสำนึกมันสุดยอดแล้วครับตื่นเช้ามาเนี่ยบรรยากาศแบบนี้แม้ว่าเราจะอยู่แบบคนละที่แต่ว่าเราก็สามารถจิบกาแฟด้วยกันครับผมเช้ามาตื่นมาจิบกาแฟนะสำหรับคนที่ชอบกาแฟถ้าคนไม่ชอบกาแฟก็เป็นน้ำขิงก็ได้นะน้ำนมอะไรก็ได้นะอุ่นๆนะกระตุ้นให้ร่างกายมันสดชื่นแล้วเราก็จะได้ก้าวไปด้วยกันนะก้าวไปยังมีความสุขราบรื่นนะสำหรับวันนี้และวันต่อๆไปครับผมก็ตื่นเช้ามานะวันนี้ก็มีเรื่องแบ่งปันนะสำหรับพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ของพวกเรานะใครที่ชอบที่จะเรียนรู้กับนาเล็กเรียนรู้ไปด้วยกันนะนาเล็กไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าเรามีอะไรก็เรามาแบ่งปันกันได้เจออะไรดีๆเราก็มาแบ่งปันกันนาเล็กไม่ใช่ครูนาเล็กไม่ใช่เทรนเนอร์ไม่ใช่โค้ชนะแต่ว่ามีนิดมีหน่อยเราก็แบ่งปันเพราะแบ่งปันเราก็มีความสุขนะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้ได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความเชี่ยวชาญตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ประสบการณ์เรื่อยๆนี่แต่ถ้าเรารู้อะไรแล้วเราเก็บไว้คนเดียวมันยิ่งทำให้มันหายไปฮะเพราะว่าคนเราเนี่ยจำอะไรได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ลืมวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนบางทีอยู่บ้านนานๆ นะเริ่มตื้อแล้วนะทำ YouTube เนี่ยหาคอนเทนต์ไม่ได้แล้วเพราะอะไรบางคนเงินหมดเงินก็ไม่ได้นะงานก็หดหายเงินหายากเหลือเกิน
เริ่มตันแล้วครับเริ่มนึกไม่ออกแล้วจะเอาต้นทุนอะไรไปสร้างคอนเทนต์นะโดยเฉพาะสายกินสายเปต่างๆต้องไปซื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารดีๆมารีวิวมากินให้ดูหรือว่ามาทำกับข้าวมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหมันเริ่มยากบางคนมองหาคอนเทนต์ไม่ได้ไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้จะไปซื้อต้นไม้มาปลูกก็ไปซื้อไม่ได้ออกไปไหนก็ลำบากโดนกักตัวบ้างร้านปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีเงินก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าธุรกิจมันเจ๊งมันปิดตัวแต่ว่าหลายคนลืมมองไปว่าแม้เราจะขาดเงินหรือว่าไม่มีเงินเราก็มีต้นทุนอุ้ยต้นทุนมาจากไหนล่ะก็เริ่มต้นที่ตัวเราเองไงสมองของเราเรามีสมองมีความคิดนี่แหละสิ่งที่เราคิดขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาหรืออะไรนะจากสมองเราเนี่ยนี่แหละคือต้นทุนต้นทุนชั้นดีเลยแล้วลองมองไปรอบๆตัวเราต้นไม้ของเราไม้ประดับของเราไม้มงคลของเราล้วนเป็นต้นทุนทั้งนั้นนะฮะงานประดิษฐ์งานตกแต่งงานไอเดียต่างๆเนี่ยเป็นต้นทุนหมดเลยเราไม่ต้องใช้ตังค์ละเห็นไหมไม้ในกระถางที่เราเพาะไว้ไม้ที่เราปลูกไว้มันล้วนเป็นต้นทุนให้เราทั้งนั้นเลยของเก่าๆที่เขาทิ้งมานะนาเล็กเอามาทำเป็นรีไซเคิลทำปลูกต้นไม้เห็นไหมล้วนเป็นต้นทุนให้นาเล็กทั้งนั้นเลยเห็นไหมในแต่ละวันนาเล็กไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นลงทุนในการทำคอนเทนต์เลยไอเดียล้วนๆนะเพราะเราเริ่มต้นในสิ่งที่ดีฮะตื่นเช้ามาเรามีไอเดียที่ดีมีว่าการคิดบวกแค่จิบกาแฟนั่นแหละก็ยังเป็นคอนเทนต์แต่ไม่ใช่ว่านาเล็กมาจิบกาแฟเฉยๆนาเล็กก็จิบกาแฟแล้วนาเล็กยังแบ่งปันได้ด้วยนะเพื่อนฝูงที่ทำ YouTube นะนาเล็กไม่ได้หวงคอนเทนต์นะใครอยากจะทำเหมือนนาเล็กก็ทำได้เพราะแต่ละคนมุมกาแฟของแต่ละคนไม่เหมือนกันบ้านของแต่ละคนก็บรรยากาศต่างกันบางคนมีบรรยากาศทุ่งนาบางคนมีบรรยากาศภูเขาบางคนมีบรรยากาศแม่น้ำลำคลองบางคนมีบรรยากาศท้องทะเลโอ้โหเนี่ยเพียงแต่เราคิดไม่ออกว่าเราจะไปทำยังไงอะกับคอนเทนต์เหล่านั้นเราไม่เรียนรู้เราไม่พัฒนาตัวเองเราก็จะไม่รู้อะไรเลยว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างเราสามารถที่จะเอามาเป็นคอนเทนต์ได้เอามาเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจได้การทำ YouTube ก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งเพราะมันสามารถสร้างรายได้ให้เราเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่ามันเป็นธุรกิจแล้วทำไมเราไม่พัฒนาธุรกิจของเราทำไมเราไม่ใส่ใจธุรกิจของเราหาความรู้ในการสร้าง YouTube ให้มันยั่งยืนให้มันเป็น passive income ก็คือให้มันเงินไหลมาเทมาจาก YouTube อย่าไปมองเรื่องของโฆษณาอย่างเดียวมันยังมีอีกเยอะนะขายสินค้านะหรือว่าการเพาะต้นไม้ขายการเขียนสูตรนู่นสูตรนี้ขายโอ้โหมันเยอะแยะเลยมีหลากหลายเพราะฉะนั้นนั่นเลยมาแบ่งปันเรื่องของต้นทุนให้รู้ว่า
มันมีอยู่รอบตัวเราลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปทำดูจะรู้ว่ามันมีค่าครับผมสำหรับวันนี้ก็มุมกาแฟดีๆสำหรับนาเล็กก็มาแบ่งปันกันเพียงเท่านี้หวังว่าสักวันหนึ่งเราคงไม่ได้เจอกันแค่ในจอ YouTube เราคงได้เจอกันด้วยกันนั่งจิบกาแฟด้วยกันแล้วคุยกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตนัย Channel สวัสดีครับ